ท่านสุทินคลังแสงครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมนายสุทินคลังแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอใช้สิทธิ์เสนอชื่อบุคคลให้สภาพิจารณาเห็นชอบให้รับตำแหน่งหรือดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคือนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ขอผู้รับรองครับครับครับอันนี้ก็รับรองการรับรองอันนี้ตามก็บังคับนะครับครับท่านประธานครับรับรองโดยใช้การลงคะแนนครับท่านประธานครับยกมือเหมือนปกติไม่ได้ครับท่านประธานครับเชิญครับท่านประธานครับกับผมนายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับวันนี้ได้เห็นเพื่อนสมาชิกลุกขึ้นมาเสนอนะครับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์จากพรรคก้าวไกลขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีวันนี้ผมขออนุญาตใช้สิทธิ์นะครับขอท้วงประท้วงท่านประธานครับว่ารัฐสภาของเรานะครับกำลังทำผิดข้อบังคับข้อที่41นะครับซึ่งได้บัญญัติไว้นะครับว่ายติใดที่ตกไปแล้วห้ามนำยติซึ่งมีหลักการเช่นเดียวกันขึ้นเสนออีกในสมัยประชุมเดียวกันนะครับเว้นแต่ยติที่ยังมีได้มีการลงมติวันนั้นเนี่ยเราได้มีการลงมติในยตินี้เรียบร้อยแล้วว่ามีเพื่อนสมาชิกเสนอนะครับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก็ได้มีการลงมติซึ่งการลงมติในวันนั้นเนี่ยเสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของรัฐสภาการที่ข้อบัญญัติหรือข้อบังคับสภาเนี่ยได้บัญญัติไว้เนี่ยนะครับถือว่าเป็นกฎหมายผมเองในฐานะที่เคยเป็นอดีตนะครับกรรมธิการยกร่างข้อบังคับท่านประธานสภาก็เป็นอดีตท่านเคยเป็นประธานสภามาแล้วท่านก็คงทราบนะครับว่าข้อบังคับของรัฐสภาหรือข้อบังคับของสภาผู้แทนราษฎรเราเนี่ยมีสถานะเทียบเท่าพรบการออกข้อบังคับของเรานะครับมีนะครับขั้นตอนเหมือนกับการออกพระราชบัญญัติข้อบังคับของสภานั้นมีสถานะเทียบเท่าพระราชบัญญัติเป็นกฎหมายที่สมาชิกรัฐสภาของเราจะต้องนะครับยึดถือและปฏิบัติท่านประธานครับนะครับการที่การที่เรานะครับได้มีการเสนอยติขึ้นมาซ้อนอีกครั้งหนึ่งท่านประธานครับจึงเป็นท่านประธานครับผมขอประท้วงนะครับตามสิทธิ์เรียนท่านประธานครับผมรังสิมันบังเกิดว่าทางนี้ทางคุณรังสิมันยกมือยืนขึ้นแล้วก็ยกมือเป็นการประท้วงผมจะให้เขาประท้วงหน่อยครับแต่แล้วก็ท่านพูดต่อนะครับได้ครับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมรังสิมันโรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภากรณีนี้นะครับเป็นกรณีที่เรากำลังดำเนินการตามระเบียบวาระของการประชุมในการที่จะต้องเลือกนะครับผู้ที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านประธานนะครับตามข้อบังคับข้อที่5นะครับมีอำนาจนะครับที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดเอาไว้ประเด็นปัญหาของเรื่องนี้ก็คือเรากำลังดำเนินการตามรัฐธรรมนูญครับครับอันนี้ท่านประธานต้องขออนุญาตด้วยความเคารพนะครับครับท่านเพื่อนสมาชิกที่ยกมือนะครับขอหารือต่อท่านประธานกรณีนี้มันเป็นการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องครับและเรากำลังดำเนินการในเรื่องของการเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมซึ่งอยู่ตามบัญชีตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้การดำเนินกระบวนการเช่นนี้สุ่มเสี่ยงอย่างมากที่จะผิดขั้นตอนของรัฐธรรมนูญดังนั้นขอท่านประธานครับช่วยควบคุมการประชุมให้ถูกต้องให้ชอบด้วยกฎหมายด้วยครับขอบคุณครับครับก็ยังไม่ผิดข้อบังคับเชิญต่อครับจันเดี๋ยวถ้าเผื่อยังไม่ผิดข้อบังคับถ้าเผื่อว่ายกมือขึ้นประท้วงก็ต้องเป็นการประท้วงว่าผู้อภิปรายกำลังทำผิดข้อบังคับนะครับของที่รังสิมันโรมอภิปรายเมื่อสักครู่ก็ยังถือว่าผู้อภิปรายยังอภิปรายอยู่ในข้อบังคับอยู่นะครับเพราะว่าถ้าให้ทางนี้แสดงครับเพราะว่ายังไงก็ยังไม่มีการโหวตอะไรครับจะได้แสดงความคิดเห็นก็อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณท่านประธานครับท่านประธานครับกับผม
นายอัครเดชวงศ์พิทักษ์โรจน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีพรรครวมไทยสร้างชาติในฐานะสมาชิกรัฐสภาท่านประธานครับผมไม่ได้ลุกขึ้นมาอภิปรายนะครับว่าคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่แต่ผมกำลังอภิปรายครับว่ารัฐสภาของเราเนี่ยนะครับถ้ามีการพิจารณายัตตินี้นะครับจะเป็นการกระทำที่ขัดกับข้อบังคับซึ่งมีสถานะเป็นกฎหมายท่านประธานผมประท้วงท่านประธานครับเพื่อนสมาชิกยืนขึ้นประท้วงนานแล้วครับท่านประธานครับเชิญครับแต่เดี๋ยวคุณจุลพันธ์ยืนนานนะครับท่านประธานคุณจุลพันธ์ฮะว่าประท้วงนะครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพกับผมจุลพันธ์อมรนิวัฒน์พรรคเพื่อไทยจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมประท้วงกระบวนการที่กำลังทำอยู่นี้ว่าขัดข้อบังคับการประชุมข้อที่36ขณะนี้เนี่ยมีเพื่อนสมาชิกท่านสุทินคลังแสงได้เสนอบุคคลผู้จะขึ้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีกระบวนการอยู่ในขั้นตอนของสภาของรัฐสภาที่จะต้องให้การรับรองด้วยการเสียบบัตรแสดงตนแบบเปิดเผยแต่เพื่อนสมาชิกจากฝากฝั่ง10พรรคด้วยความเคารพนะครับท่านไม่ได้ผิดอะไรครับแต่ท่านลุกขึ้นมาเนี่ยเร็วไปนิดนึงนะครับเพราะว่ากระบวนการมันยังไม่ครบถ้วนถ้าท่านประธานจะกรุณาเนี่ยให้มีการดำเนินการในการที่จะได้แสดงตนและรับรองยัตตินี้ให้เรียบร้อยนะครับเราจึงจะเดินหน้าสู่การถกเถียงกันว่ามันเข้าข้อ41หรือไม่เนี่ยซึ่งท่านประธานก็ได้กรุณาเปิดกรอบเวลาจากการประชุมร่วม3ฝ่ายแล้วว่าเราจะใช้เวลาราว2ชั่วโมงเศษในการที่จะมาหารือกันในเรื่องนี้และหาข้อสรุปนะครับเพราะฉะนั้นดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนครับขณะนี้ขอท่านประธานดำเนินการในการรับรองก่อนขอความกรุณาท่านอัครเดชท่านสักครู่นะครับขอบพระคุณครับครับขอบคุณคุณจุลพันธ์มากครับนะครับ ก็เห็นว่าอันนี้ยังอยู่ในขั้นตอนที่การรับรองยังไม่จบสิ้นม็อบที่ยกมือเมื่อกี้ยังใช้ไม่ได้ยังไม่ถือว่า คุณพิธาได้รับการรับรองเถอะต้องให้มีการรับรองโดยการกดบัตรก่อนเพราะฉะนั้นถ้าจะ เรียนคุณอัครเดชว่ารอให้ขั้นตอนนี้มันค้างอยู่ให้มีการรับรองถ้ารับรองครบคุณอัครเดชยกมือได้นะครับรับทราบครับท่านประธานขอบพระคุณครับขอบคุณนะครับไม่มีผู้ประท้วงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมขอกลับมาที่การเสนอชื่อคุณพิธาโดยคุณสุทินเมื่อสักครู่เรารับรองโดยการยกมือก็ไม่ตรงตามข้อบังคับเพราะฉะนั้นขอให้ปฏิบัติการรับรองตามข้อบังคับคือเสียบบัตรแล้วกดแสดงตนเฉพาะผู้ที่ต้องการรับรองนะครับแล้วก็เฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นเชิญได้ครับติดตาม PPTV HD 36ได้ทุกช่องทางและอย่าลืมกด Subscribe พร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆอีกมากมาย